ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเรามากินมื้อเย็นกันนะคะเพื่อนนี่นะคะน่องไก่ทอดนะคะน่องไก่ชิคเก้นดรัมสติ๊กนะคะดิปฟรายชิคเก้นดรัมสติ๊กนะคะน่องไก่ทอดนะคะเพื่อนนี่เนาะกับแจ่วปลานะคะเพื่อนแจ่วปลานะคะข้าวเหนียวฮ้อนๆนั่นเพื่อนเพิ่งนึ่งเสร็จนะคะมาเด้อมาจอยกันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone welcome toไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมย์นะคะเพื่อนเนยนะคะแซ่บๆนะคะของโปรดนะคะเมนูอีสานรสเด็ดนะคะอีสานขึ้นห้างนะคะเพื่อนนี้เนาะมาเด้อนะคะเนยอันทอดไก่ร้อนๆนะคะใหม่ๆพี่น้องใหม่ๆเลยนะคะแจ่วปลานะคะแจ่วปลาล้านะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมาเด้อนะคะผู้ใดไม่มีอะไรกินนั่นเพื่อนมากินแจ่วก่อนละพี่น้องบัวหลายใหญ่ฮะหิวข่าวแต่ประมาณนั้น10 กว่าชั่วโมงนั่นแหละเกินน่ะหมักแต่เมื่อวานเมนูหิวข้าวแบบนี้โอ้โหสุดยอดข้าวเหนียวเป็นอะไรที่อร่อยมากที่สุดเลยข้าวเหนียวนะแต่ว่าไปไม่ได้กินทุกวันเนาะนานๆกินทีนะนานๆกินทีเพื่อนไม่ใช่นานๆกินถ้าใครมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานนะเรื่องน้ำตาลขึ้นสูงนั่นเพื่อนข้าวเหนียวเราจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องข้าวเหนียวนั้นเพื่อนฮอนเนี่ยแตงกวาที่ซื้อมายังไม่ได้แกะถุงเลยเพื่อนยังไม่ได้แกะถุงเลยตายแล้วมันติดก้นลงมาเพื่อนเกมใส่เสื้อขาวกางเกงขาวพี่น้องเอ้ยช้อนน่ะช้อนมันช้อนมันตกสายช้อนไม่ได้เลยแซ่บโพดแคปแซ่บโพดน่องไก่นะท่านเพื่อนน่องเขาเอิ้นน่องอย่างอ่ะชิคเก้นดรัมสติ๊กนั่นน่องน่องใหญ่มากนั่นเพื่อนราคาถูกโคตรเลยเพื่อนเมื่อวานพี่ไปยกมา4 กิโลนะไปในห้างแฟนเหมามา4 กิโลมาใส่ช่องเย็นด้วยแล้วก็
ไปเหมามะม่วงมาอีกเพื่อนชอบกินมะม่วงช่วงนี้มะม่วงถูกนอนเพื่อนถ้ามีถูกๆนะเหมาเลยจัดยกเข่งใช่ไหมน้องใหญ่แต่เราทอดไฟอ่อนนั่นเพื่อนทอดไฟอ่อนปิดฝาปิดฝาหม้อปิดฝากระทะนะคะทอดไฟอ่อนแล้วปิดฝาแล้วก็ไก่ต้องบั้งเยอะๆเราต้องบั้งไก่เยอะๆเพื่อนบั้ง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 เดี๋ยวมันก็สุกนะเพื่อนเอออย่าไปใช้ไฟแรงและถ้าไก่ไม่บ้างไม่สุกนะเพราะชิ้นมันใหญ่นะคะสามีไม่กินนานเพื่อนเห็นทำเยอะๆอย่างเงี้ยน่ะกินคนเดียวพี่น้องกินคนเดียวแซ่บคนเดียวน้องกินคนเดียวแซ่บคนเดียวไม่มีใครแย่งนะคะด้วยวันนี้โชคดีเพื่อนไปวันนี้โชคดีเพื่อนวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกพี่ใบซักผ้าเต็มหมดทั้งลาวเลยซักผ้าซักอะไรแห้งหมดเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวพายุจะเข้าอีกแล้วนะคะถ้าพายุเข้าเราต้องรีบทำพวกนี้ซักผ้าซักอะไรแซ่บหลายนี่นะคะเพื่อนพี่ปายก็กินให้ดูนะคะความแซ่บเดี๋ยวเราจะกินต่อนะคะเพื่อนพอดีคลิปมันยาวนะคะเพื่อนคลิปมันยาวเดี๋ยวเราถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสดีพี่ปายจะทําคลิปจะคุยเรื่องวีซ่าเกษตรให้ฟังนะคะเพื่อนเนาะเพราะมีสอบถามมาเยอะนะคะเรื่องวีซ่าเกษตรนะคะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะจะเข้ามาด้วยวีท่องเที่ยวได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะคะวีท่องเที่ยวบอกเลยว่าวีท่องเที่ยวไม่เปิดนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ใบจะมาคุยเรื่องนี้นะคะพอดีวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะเลยไม่ได้ทำคลิปนะคะก็เลยมากินข้าวแล้วก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยว